สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่แดกโลสาขาหนึ่งค่ะแต่วันนี้เราไม่ได้มาแดกนะคะหยุดแดกกันสักอาทิตย์หนึ่งค่ะวันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่ชอบเล่นกล้องฟิล์มมาฝากค่ะตอนนี้นะกำลังอินเทรนกันมากๆเลยที่กรุงเทพคนที่ใช้กล้องฟิล์มเนี่ยอยู่อุดรโอ้ยหาที่ล้างเนี่ยยากมากเลยจะต้องส่งไปล้างที่กรุงเทพใช่ไหมกว่าจะได้เห็นรูปเราเนี่ยนานมากๆเลยค่ะแต่วันนี้ที่ชั้น2ของร้านแดกโลดสาขา1นะคะเราสามารถนำฟิล์มมาล้างอัดได้รอไม่ถึง 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะแล้ววันนี้จะถ่ายรูปกับเรื่องกล้วยๆให้กล้วยพามาที่ร้านฟอฟันฟิล์มค่ะหน้าร้อนนี้ใครอยากเรียนดำน้ำไปเจอโลกใต้ทะเลสวยๆพบกันได้ที่โรงเรียนสอนดำน้ำอุดรสกูบ้าแอดโรงแรมประจักษ์ตาดีไซน์โฮเทลนะครับเบอร์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้และนอกจากที่ร้านนะคะขายฟิล์มแล้วเนี่ยเขายังมีบริการล้างอัดภาพสีและขาวดำอีกด้วยค่ะโดยจะส่งไฟล์ให้เป็นไฟล์ดิจิตอลนะคะและสำหรับคนที่อยากจะอัดภาพออกมาเป็นขาวดำเนี่ยที่ร้านเขาก็มีบริการอีกด้วยนะถึงหน้าร้านเนี่ยจะเพิ่งเปิดไม่นานแต่ว่าร้าน For Fun Film เนี่ยขายออนไลน์มานานแล้วครับแต่ตอนนี้เนี่ยมาเปิดหน้าร้านในอุดรให้เรามาเลือกซื้อหากันได้ตามชอบใจเลยค่ะแล้วสำหรับใครที่เพิ่งหัดเล่นกล้องฟิล์มนะคะกำลังหากล้องฟิล์มอยู่หรืออยากจะกลับมาเริ่มใช้งานกล้องฟิล์มนั้นที่นี่เขาก็มีขายค่ะนี่ค่ะราคา690บาทราคาน่ารักน่ารักค่ะมาซื้อได้ที่นี่เลยนี่แล้วก็ฟิล์มพวกนี้นะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆจะซื้อเนี่ยก็จะต้องซื้อออนไลน์กันใช่ไหมแต่ที่นี่นะคะเขามีให้คุณได้มาเลือกกันถึงหน้าร้านเลยค่ะและราคาบางตัวก็ยังถูกกว่าที่ขายในออนไลน์อีกด้วยค่ะตัวนี้ถูกสุดนะตัวถ้าเป็นสีครับสีตัวนี้ถูกสุดตัวนี้ผลิตเฉพาะในญี่ปุ่นแล้ววันนี้นะคะนอกจากกล้วยจะเอาฟิล์มสีมาล้างแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้คุณหมูเจ้าของร้านเนี่ยเขาจะสอนกล้วยล้างฟิล์มขาวดำด้วยค่ะเคยถ่ายกล้องฟิล์มไหมยังตอนเด็กๆไงและระหว่างที่คุณหมูเตรียมอุปกรณ์ให้คุณกล้วยครับวันนี้เรามาถึงร้านแดกโลดทั้งทีจะไม่แดกก็ไม่ได้สายบุฟเฟ่พลาดไม่ได้กับราคาแดกหมู299แต่ถ้าอยากแดกเนื้อเนี่ยเริ่มต้น399มีทั้งเนื้อไทยแล้วก็เนื้อนอกแล้วก็ราคา399เนี่ยได้แดกซีฟู้ดด้วยนะร้านแดกโลดเปิดให้เราแดกทุกวันมี2สาขาอุดรธานีเปิดตั้งแต่11โมงจนถึงเที่ยงคืนสายเนื้อไว้ใจแดกโลดค่ะแดกเสร็จแล้วกลับขึ้นมาชั้น2ที่ฟอร์ฟันฟิล์มกันครับวันนี้คุณหมูจะมาสอนคุณกล้วยล้างอัดฟิล์มขาวดำไปค่ะไปถ่ายรูปกันก่อนสำหรับคนที่เล่นกล้องฟิล์มอยู่นะคะเร็วๆนี้ที่ร้านฟอร์ฟันฟิล์มเขาจะมีเวิร์กช็อปกันด้วยค่ะอันนี้ไปคอยติดตามเพจกันให้ดีนะคะว่าเขาจะจัดเมื่อไหร่ค่ะถ่ายรูปฟิล์มขาวดำครบแล้วค่ะเดี๋ยวเราแกะเข้าโลแล้วไปล้างกันเลยการล้างฟิล์มเนี่ยเราต้องเอาฟิล์มออกจากกะครับแล้วก็ม้วนเข้าโรน้ำยาแต่ส่วนระหว่างการเข้าโรน้ำยาเนี่ยเราจะต้องไม่ให้ตัวเนื้อฟิล์มเนี่ยโดนแสงครับหลังจากนั้นเราก็ต้องเอาเข้าไปในถุงดำถุงมืดของเราคือหลังจากนี้ไปจะห้ามโดนแสงหลังจากเราโรฟิล์มเข้าโรน้ำยาแล้วนะครับเราก็ต้องทำการล้างครับเราจะล้างด้วยน้ำยาทั้งหมดเนี่ย3ตัวซึ่งเวลาแตกต่างกันนะครับก็คือจะมีน้ำยาดีวีลอปท็อปแล้วก็ฟิกเซอร์ครับการล้างรูปนี่เป็นการฝึกสมาธิอย่างนึงนะคะเนี่ยหลังจากทำการล้างเสร็จเรียบร้อยครับเราจะได้ฟิล์มเนกาทีฟแบบนี้ครับเพื่อนำไปเตรียมเข้าเครื่องฉายสำหรับฉายรูปเพื่อเข้าสู่กระบวนการอัดรูปต่อไปครับแต่สำหรับคนที่ไม่ได้อยากได้กระดาษอัดแบบดั้งเดิมเราอยากแค่ไปโพสต์ลง Facebook เท่านั้นเองทางร้านเนี่ยเขาก็มีบริการส่งเป็นไฟล์ภาพให้เราทางอีเมลได้ด้วยตอนนี้เรากำลังจะอยู่ในห้องมืดแล้วค่ะขั้นตอนนี้ครับเราก็เลือกภาพที่เราต้องการจากฟิล์มเนกาทีฟมาเข้าเครื่องฉายอยากปรับสเกลขนาดหรือครอบภาพก็ทำจากขั้นตอนนี้เลยเปิดฉายแสงตามเวลาที่กำหนดลงบนกระดาษอัดจากนั้นก็ทำการล้างในน้ำยาดีวีล็อปครับเพื่อให้ภาพปรากฏขึ้นแล้วหยุดการทำงานด้วยสต็อปและตามด้วยฟิกเซอร์ครับไม่เลยผลงานของกล้วยค่ะถ่ายเองอัดเองอู้สวยไหมคะนี่ได้มาแล้วค่ะภาพของกล้วยเองขาวดำรูปนี้
ถ่ายเองแล้วก็อัดล้างเองด้วยค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เล่นกล้องฟิล์มอยู่แล้วอยากจะหาที่อัดล้างนะคะมาที่ฟอร์ฟันฟิล์มได้เลยค่ะเปิดเวลาเที่ยง12ถึง4ทุ่ม22นะคะและสำหรับบุฟเฟ่ข้างล่างค่ะแดกโลดสาขา1นะคะเปิดให้บริการตั้งแต่11โมงตรงจนถึงเที่ยงคืนค่ะฟอร์ฟันฟิล์มอยู่ข้างบนแดกโลดสาขา1นั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรื่องถ่ายรูปสวยๆเรื่องกล้วยๆให้กล้วยพามาที่ฟอร์ฟันฟิล์มค่ะชมรายการจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจและสำหรับในช่อง YouTube อย่าลืมเข้าไปกด Subscribe และกดกระดิ่งให้กล้วยด้วยนะคะ